มึงชอบมึงต้องทำนะไม่งั้นก็จะกลายเป็นแค่พวกอยากจะเป็นพวกวันนาบีน่าจะมา4 ปีหลักๆเลยคืออยากทำแล้วก็เลยแบบไหนๆก็มีคอมแล้วก็แค่มีไมค์เพิ่มมาอีกอันนึงก็เลยหาลงโหลดโปรแกรมผมเป็นคนเขียนเพลงตามฟิลถ้าไม่มีฟิลผมก็จะไม่เขียนเพราะว่าผมรู้ว่าผมเขียนไม่ได้เรียกว่าตามใจตัวเองอยากทำอะไรก็ทำไม่ได้จริงจังขนาดที่ว่าจะให้มันเลี้ยงตัวเองได้ขนาดนั้นพี่แรกๆก็คือทำเพราะรักทำเพราะชอบเมาไอ้นี่ตัวดีเลยเมาตลอดเมาทุกงานเออซิเนเจอร์เลยอ้วกแตกใช่อ้วกแตกอ้วกแตกไม่ว่าตื่นมาโทษอ้วกคนอื่นนอนทับอ้วกตัวเองแต่โทษว่าอ้วกคนอื่นผ่านไปแดงแสดงหนึ่งแล้วก็มีตำรวจขี่มาคู่ไอ้เก่งนั่นแหละเออไม่ให้คุยตำรวจความเหี้ยของมันไม่ให้คุยตำรวจพี่ก็ตำรวจมันจับอ่ะตำรวจมันจะจับไม่ขอจับไม่ให้คุยกับด้วยพี่ทุกคนไม่กระต่างกันหมดแต่สิ่งที่ตัวและกำหนดทำให้ทุกคนไม่ต่างกันซีซั่นแรกอ่ะตัวเองล่ะทำได้ไม่ดีพอพี่แล้วก็ไปเต้นว่ายเอ้ยจะไปทำไมมึงอย่าทำไปพี่ชายที่นี่ต้องให้เปิดทางให้มันไปหน่อยไปเฮ้ยมันทำหน้างงอยากชนะการแข่งจนยอมเต้นมันตัวตลกกูว่าลูกเล่นที่มึงใช้ทั้งไรศักดิ์ศรีทั้งศกกระปรกโดนแต่เป็นทีตบมายาปีกคราวนี้ก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าซีซั่นนั้นอ่ะเราไปจริงจังอ่ะเราว่าน่าจะไปได้ไกลกว่านี้ไม่เล่นแล้วจริงจังขึ้นแล้วก็แบบเริ่มแบบหาเวลาให้มันมากขึ้นแค่อยากจะทำให้มันดีขึ้นแต่ซีซั่นแรกก็ไม่คิดว่ามันจะดีได้มากขนาดนี้ Yo Rap is now The war is on Season 2 AKA Lee Pace เว้ยไม่ต้องเปิดเพลงหรือว่าเปิดบีทเดี๋ยวกูเปิดเองเปิดเกมเกิดเป็นแรปแปลกตัวแรงไม่กว่าระเบิดอีกมึงไปเซิร์ชเพลงก่อนที่จะเข้าปะทะมึงอยากจะเกิดเองกูจะทำไงล่ะฮะเลยทำระเบิดแบนไปฟันนรกซะนะก็เข้าไปเปิดแบนแต่ที่ละเล่าละนะจ้าเดี๋ยวเราจะได้ไปทำความรู้จักกับเขาทั้งสองคนนั่นก็คือลีเพจเจอกับฮาลิแบนชอบรอบฮาลิแบนวัดรอบนั้นทีฝากรอบแบบเป็นไว้เยอะฝากแผลใจไว้เยอะเราไม่คิดว่ามันจะใส่เราได้เต็มขนาดนี้โยนะคิดว่ามึงก็ดีตายตัวเองควายเฮ้ยกูแรปเปิดเราไม่ใช่นักเต้นแล้วกูยืนด้วยตัวเองไม่ต้องใช้เส้นกะแรปเสร็จไปปุ๊บเขาแรปมาแพทเทิร์นเดิมๆโดนตบแต่แบบมันไม่ใช่มันเปลี่ยนไปหมดเลยกลายเป็นแบบรัวใส่ตบมีพันลายทุกตลอดฟิล์มกับโลโก้คิดว่ามึงเป็นเมกันแต่กูเปิดเพลงมึงแล้วกูปิดทันทีทันควันอย่ามึงกองพันลำแล้วมาเจอกับกูไม่ก็เหมือนทางตันไม่มีวันจะชนะฟังกันสลับในขณะมึงขยับคือมึงตายทำมึงหลับแบบไม่ฟื้นตัวอีกควายนี่แค่รอบสองมึงไม่ต้องมาถามหรอกใครแชมป์หน้าอย่างมึงไม่น่าแข่งแล็บหน้ากลับไปขับมอไซค์แวนขอบคุณทุกคนที่จัดงานให้กูมาจัดการไอเด็กที่โง่ดักดาห้องหน้ามึงก็รู้แล้วว่าเกียนจังแม้หัวมึงหน้าตกเฮ้ยน้องๆโรงเรียนเปิดเรียนยังรอบชิงไม่ค่อยกดดันเท่าไหร่พี่เหมือนรู้สึกว่ามันเป็นรอบสุดท้ายแล้วที่จะต้องขึ้นไปแบทคือก็มีอะไรก็งัดใส่ตรงนั้นให้จบไปเลยขอเสียงให้รีเพลย์หน่อยจบแล้วแบทมาที่กดดันกันมาระยะเวลา6เดือนประมาณนั้นอีกคือมันจบหมดแล้วมันบูมไปกว่าที่คาดเยอะใช่ครับดูมันก้าวกระโดดขึ้นเยอะมากมันไม่ได้เป็นกลุ่มเล็กๆแล้วนะมันกลายเป็นคอมมูนิตี้ที่ใหญ่ขึ้นทุกคนแบบเริ่มหันมาสนใจในสิ่งนี้สิ่งที่พวกเราทุกคนพยายามร่วมกันทำมาบ้านรู้อะพี่เขาไม่คิดว่ามันจะทำเป็นอาชีพหากินได้จริงๆครับเขาก็โอเคขึ้นเขารู้สึกว่าเราโตขึ้นเราแบบหาเลี้ยงตัวเองได้อะไรประมาณนี้คือแบบเขาหมดห่วงกับเราไปจากเมื่อก่อนที่เขาคิดว่าเราจะต้องแรปไปวันๆแล้วแบบ
ไม่มีจุดหมายอะไรมาเนี่ยมันเริ่มทำเป็นอาชีพได้แล้วพี่จากเมื่อก่อนมันไม่มีครับพี่แววเป็นอาชีพเลยเมื่อก่อนพวกผมไปแรปกันแม่งยังต้องเสียค่าบัตรเข้าไปแรปเพื่อจะไปให้แรปเป็นคนดูเลยตอนนี้แบบกลายเป็นว่าคนแม่งต้องมาซื้อแรปเราอยากจะดูต้องเสียตังค์ผมก็รู้สึกว่ามันก็แฟร์กันทั้งสองฝ่ายตัวแรปเปอร์เองมันก็มีกำลังใจมากขึ้นในการถึงกูจะอ้วนกูจะเตี้ยมึงถามได้แล้วมันหนักหัวมึงแล้ววะไอ้เหี้ยผมทำในสิ่งที่ผมรักสำเร็จแล้วมากกว่าผมขึ้นไปบนเวทีผมไปทำในสิ่งที่ผมดูตอนเด็กๆแล้วตอนนี้ผมเป็นคนทำแล้วตอนนี้มันกำลังตอบแทนผมอยู่นั่นเองมันเป็นโบนัสของผมเหมือนเป็นแค่จุดเริ่มต้นผมคิดว่าแรปเปอร์มันน่าจะไปได้มากกว่านี้ถ้าทุกคนมันช่วยกันไปตลอดอย่างเงี้ยพี่ผมว่ายังไงมันก็บูมขึ้นได้สำหรับคนที่จะมาแข่งซีซั่น3นะครับทำกันให้เต็มที่อย่ามาแบบงูปลาตั้งใจทำมันแล้วก็เตรียมมาไฟต์กันเดี๋ยวรอดูว่าจะเจอกันหรือเปล่า